ระทรวงมหาดไทยเขากำลังคิดศึกษาเขายังไม่ได้จะทำนะเขาแค่ศึกษาเฉยๆว่าอยากจะปลดล็อกอยากจะให้คนโดให้คนต่างด้าวเข้ามาซื้อเพิ่มจาก 49% ให้เป็น 75% ผมไม่ว่าอะไรเลยถ้าแก้ปัญหาที่ดินให้คนอุดรก่อนรัฐบาลคนไทยมันก็ต้องแก้ปัญหาให้คนไทยก่อนคนต่างด้าวใช่ไม่ใช่พี่น้องถ้าทำไปพร้อมๆกันผมไม่ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่องเราเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยากจะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ว่ากันได้แต่ถ้า 75% ของพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องสปก.ก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ถูกไม่ถูกน้องวัวกสอที่ราชพัสดุเขาก็ให้พี่น้องเช่าถูกไม่ถูกแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์มันเอาที่ดินพวกนี้มันไม่มีโฉนดเนี่ยมันไปตึงแบงค์ได้ไหมพี่น้องเอาไปให้ทกสเขาก็ไม่ให้เต็มมูลค่าใช่ไหมดอกเบี้ยเขาก็คิดสูงแล้วอย่างนี้มันก็เป็นข้อจำกัดเอาแค่ข้อเดียวเนี่ยยังไม่ต้องพูดเรื่องน้ำยังไม่ต้องพูดเรื่องหนี้สินไอความคิดสร้างสรรค์ของคนอุดรไอความเป็นมืออาชีพความขยันของคนอีสานมันจะได้รับการปลดล็อกให้อุดรบียอนลิมิตได้จังใดครับพี่น้องครับอันนี้คือสาเหตุที่พรรคของเราเวลาทำการเมืองให้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้ให้เป็นการเมืองที่เป็นเรื่องสนุกไอ้เรื่องที่มันคิดเครียดก็ทำให้มันเป็นเกมซ้ายอย่างที่ทำอยู่ข้างหลังนั้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าภาษีที่มันเสียไปภาษีที่มันจัดเก็บไปเนี่ยเข้าร้านอีฟแอนด์บอยซื้อแปรงสีฟันก็เสียภาษี 7% เข้าซื้อกางเกงยีนแม็กของคนไทยก็เสียอีก 7% รวยดีมีโจรเสีย 7% เท่ากันหมดแต่คนบางคนก็รวยมี 80,000 บาทต่อเดือนไอ้ 7% ของเขากับของเรามันได้เดือนละ 7,500 ราคามันก็ไม่เท่าว่าภาษีที่สัดส่วนภาษีมันก็บ่เท่ากันถูกบ่ถูกมันถึงต้องใกล้ต้องการที่จะได้ไอ้อำนาจรัฐในการตัดสินใจได้อำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอำนาจในการแก้ไขกฎหมายให้อุดรสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อันนี้คือความตั้งใจของการทำ policy face การทำการเมืองแบบของพรรคก้าวไกลที่มาในวันนี้พี่น้องได้พบกับสสภาคอีสานสสจากบางแคได้พบกับหัวหน้าทั้งผู้นำฝ่ายค้านทั้งเลขาเท่านี้ยังไม่พอผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้ผู้นำฝ่ายค้านพี่ชายอันเป็นที่รักของผมยืนยิ้มอยู่ข้างหลังมีโคล่าตบมือให้พี่มีของเราหน่อยแล้วยังจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเชิงรุกลงพื้นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่ชลประทานอยู่เท่าไหร่แค่ 24% เท่านั้นอีก 75% ไม่มีชลประทานไอ้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอกชลประทานเนี่ยปีนี้เขาให้งบมา 7,000 กว่าทำได้แค่ 1% ทำได้แค่ 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้นยังมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการเข้าถึงน้ำถ้าเขาอยู่นอกเขตชลประทานณปัจจุบันอันนี้เลยเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านเชิงรุกที่ผู้นำฝ่ายค้านได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพรรคไทยสร้างไทยมาด้วยพรรคเป็นธรรมมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพรรคที่จะมารวมพลังกันให้พี่น้องประชาชนได้รู้สึกได้ให้พี่น้องชาวอุดรรู้สึกได้ว่าฝ่ายค้านตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องฝากมากเพราะว่า3วันที่ผ่านมาก็ฝากไปแล้ว3วันในสภาตอนที่อภิปรายงบประมาณก็จัดหนักจัดเต็มกันไปแล้วแต่พอดีอยากจะมีเรื่องฝากอีกสักเรื่องนึงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเฟอร์รารี่12สูบตอนนี้วิ่งไป6สูบ
ท่านนายกคงจะหมายถึงเฟอร์รารี่รุ่น812ซุปเปอร์ฟาสต์ราคาประมาณ30กว่าล้านครับพี่น้องนั่งได้แค่2คนไม่รู้ว่ามีใครในที่นี้รวมถึงผมด้วยจะมีโอกาสซื้อรถกันละ30ล้าน40ล้านเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนกับคน 1% ในประเทศไทยที่เขาซื้อได้ถ้าเขาอยากจะเป็นเฟอร์รารี่ผมขอเป็นอิเล็กทรอนิกบัสที่ทำในอีสานได้ไหมพี่น้องมันอาจจะช้ากว่าแต่มันไปด้วยกันได้เฟอร์รารี่มันนั่งได้อย่างมากแค่2คนรถบัสที่มันมาจากอิเล็กทรอนิกที่มันทำโดยฝีมือเมดอินอีสานมันนั่งได้ทีนึง20คนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้คนอีสานคันหนึ่งถ้าทำในประเทศไทยเข้าใจว่าคันละ7ล้านบาทเฟอร์รารี่คันหนึ่งเท่ากับรถ e-bus e-tram 5คัน2คนกับ100คนผมขอเป็นสสฝ่ายค้านที่ดูแลคน100คนให้ไม่ทอดทิ้งสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้กับประเทศไทยขอ made in Thailandไม่ made in อิตาลีดีกว่าสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กแบงคราวที่แล้วเป็นการเลือกตั้งที่ผมภูมิใจมากครับพี่น้องไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพี่น้องครับมากกว่า 76% ของคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราสร้างกันและไม่มีใครมาลบออกไปได้อย่างไรก็ตามต้องฝากพี่น้องชาวอุดรที่ผมเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยคราวที่แล้วพี่น้องชาวอุดรออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแค่ 67% เท่านั้นครับแม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศไทยที่เชียงใหม่ 81% 100คนคนเชียงใหม่ 81% ออกมาใช้สิทธิ์พี่น้องชาวอุดรออกมาใช้สิทธิ์แค่ 67% แต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าพี่น้องชาวอุดรที่มีความขยันที่มีฝีมือออกไปเป็นแรงงานต่างประเทศหมดใช่ไหมครับพี่น้องครับไหนใครมีคนรู้จักที่อยู่ที่อุดรต้องไปทำงานที่เกาหลีใต้บ้างยกมือให้ผมดูหน่อยไหนใครรู้จักแรงงานอุดรฝีมือดีไปทำงานในไต้หวันยกมือให้ผมดูหน่อยอิสราเอลล่ะประเทศอื่นๆล่ะมันเป็นเพราะสาธารณูปโภคที่นี่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินไม่ได้น้ำไม่ได้สาธารณสุขไม่ได้การศึกษาไม่ได้ทำให้พี่น้องแรงงานเหล่านี้ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีเวลาที่จะมาเลือกตั้งแต่ทุกครั้งที่ผมไปนะไปเกาหลีใต้หรือว่าไปต่างไปอเมริกาไปเบอร์ลินก็เจอคนอุดรตลอดเขาก็ยังสนับสนุนพรรคก้าวไกลเพียงแต่เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาเลือกตั้งได้จริงๆคราวนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวอุดรรักพรรคก้าวไกลอยากเห็นนายกอบจจากพรรคก้าวไกลอยากเห็นสสของพรรคก้าวไกลมากกว่าเขตหนึ่งที่อุดรต้องขอความกรุณาจริงๆครับพี่น้องถ้าพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่า 75% เราชนะยากมากกระสุนกับกระแสกระสุนกับกระแสถ้าต่ำกว่า 75% กระสุนชนะถ้ามากกว่า 75% กระแสชนะแต่ผมไม่ได้มาแค่กระแสอย่างเดียวผมมาด้วยนโยบายผมมาด้วยความตั้งใจให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องรักในประชาธิปไตยไม่ต้องรักในพรรคก้าวไกลเพียงอย่างเดียวก็ได้ขอให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเยอะๆเริ่มกันที่การเลือกตั้งนายกอบจส่งให้คุณนิดคุณนิดนายกนิดอยู่ไหนนายกนิดไม่ใช่เศรษฐาทวีสินนายกนิดนี่คนอุดรนายกนิดกนิษฐรเป็นนายกอบจคนต่อไปของชาวอุดรได้บ่ได้ครับพี่น้องเพราะถ้าเกิดไปอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาเจอกันบ่อยอีกมากกว่านี้แน่นอนคราวที่แล้วก็เพิ่งสงกรานต์เอง
เนี่ยจังหวัดอื่นเขาบ่นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กันที่อุดรพรุ่งนี้ขออนุญาตไปเจอกันที่กาฬสินธุ์และมุกดาหารอีก2ที่สกลนครขึ้นเครื่องบินที่นครพนมใช่น่าจะประมาณนั้นก็ประมาณนั้นครับยังไงเดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบปะพูดคุยถ่ายรูปกันเยอะๆครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแคนดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลพี่ดาลิมเจริญรัตน์ค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนค่ะขอเรียนเชิญส.ส.ทุกท่านขึ้นมาขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอเชิญแคนดิเดตว่าที่นายกอบจจากพรรคก้าวไกลขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปร่วมกันทุกท่านคะขอเรียนเชิญส.ส.ทุกท่านขอเรียนเชิญทีมงานทุกท่านนะคะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะใครที่มาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพิ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันนี้เราใช้งบกองทุนพัฒนาการเมืองขอให้ทุกท่าน